ผบ.ทบ.นะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์กล่าวภายหลังการไปตรวจเยี่ยมการสาธิตเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายด้วยท่าทางจากกองทัพสหรัฐคือผบ.ทบ.นี่ค่ะทำทุกท่าทุกการทดสอบเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุ60แล้วแก่แล้วคงจะสู้ผู้พันผู้การไม่ได้ทุกท่าเนี่ยทำให้เรามองเห็นว่าเวลาต้องการลากสิ่งใดเช่นตุ้มน้ำหนักลากเพื่อนลากยุทโธปกรณ์ในสนามรบหรือในภูมิประเทศการใช้ท่าทางเหล่านี้เพื่อเตรียมกล้ามเนื้อการวิ่งเฉียงๆสลับการวิ่งเร็วล้วนแต่เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายเราจะเห็นพลเรือนในต่างประเทศก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกับนายกค่ะที่สนับสนุนให้มีการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศต่างๆแต่ก็มีบางกลุ่มบางพวกค่ะวิ่งแบบมีนัยยะแอบแฝงซึ่งผมมองว่าโยงมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะซึ่งผมมองว่าถ้าเราวิ่งในเชิงสร้างสรรค์มาแข่งกันในต่างประเทศก็มีการแข่งขันวิ่งสปาร์ตันนินจาวอริเออร์ทั้งทหารข้าราชการพลเรือนเป็นการทดสอบร่างกายในเชิงสร้างสรรค์อย่าลืมว่าถ้าคนในชาติแข็งแรงประชาชนแข็งแรงเล่นกีฬามากขึ้นทำให้ห่างไกลยาเสพติดห่างไกลในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ก็คือพูดถึงการวิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เชื่อมโยงมาที่นักข่าวถามว่าการดูแลม็อบในช่วงต้นปี2563เนี่ยพลเอกอภิรัตน์บอกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยผ่านวิกฤตมาแล้วหลายอย่างแล้วก็อธิบายว่าคำว่าวิกฤตในภาษาอังกฤษคือคำว่า crisis ณปัจจุบันนี้เป็น proxy crisis ค่ะหมายความว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่มีบางคนอยู่เบื้องหลังไม่ออกมาสู้ไม่สามารถที่จะออกมาสู้กับภาครัฐได้โดยตรงก็จะมีการสร้างตัวแทนขึ้นมาแล้วก็แนะคนไทยทุกคนเคารพกฎหมายทำผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับการตัดสินนักข่าวก็พยายามถามเลยนะคะว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอยู่ในหรืออยู่นอกประเทศพลเอกอภิรัตน์บอกว่ามีหลายอย่างค่ะเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีพร็อกซี่เรื่องการเมืองก็มีพร็อกซี่เราไปฟังเสียงของพลเอกอภิรัตน์ดูค่ะพร็อกซี่ไพรซิสเนี่ยคือวิกฤตการณ์ที่มีคนบางคนอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ออกมาสู้ไม่สามารถที่จะมาสู้กับภาครัฐได้โดยตรงครับก็ต้องมีการสร้างตัวแทนขึ้นมาครับก็ลองไปหาอ่านกันเองแล้วกันครับว่า proxy war หรือ proxy crisis นั้นมันคืออะไรแล้วก็มันจะสอดคล้องกับสถานการณ์เมืองไทยขณะนี้นะครับที่สำคัญคือคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายอะไรก็ตามฝ่ายการเมืองเราต้องเคารพกฎหมายนะครับถ้าผมทำผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับการตัดสินในทุกๆอย่างนะครับถ้าทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องมีกฎหมายของตัวเองนะครับเพื่อสอดคล้องกับวิถีขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเองนะครับในเมื่อเรามีองค์กรกลางองค์กรอิสระนะครับเรามีศาลตุลาการของเราแล้วนะครับเราก็ต้องเคารพถ้าวันนี้คนไทยไม่เคารพกฎหมายนะครับไม่เคารพรัฐธรรมนูญมันก็จะทำให้สถานการณ์ของประเทศนั้นต่างชาติก็ไม่ได้มามองดีนะครับว่าเอ๊ะทำไมเรามีเลือกตั้งแล้วเรามีอะไรแล้วมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ยอมรับในเรื่องของกฎหมายทุกประเทศนั้นไม่ว่าประเทศมหาอำนาจอะไรล้วนแล้วแต่มีรัฐธรรมนูญแล้วก็เคารพกฎหมายของประเทศและของรัฐนั้นขอบคุณปีใหม่คนที่อยู่เบื้องหลังนี่อยู่ใครก็ไปอยู่ในประเทศมันมีหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองนะครับก็มีพร็อกซี่นะครับเรื่องการเมืองเองก็มีพร็อกซี่นะครับก็ผมก็พูดแบบหลักวิชาการนะครับไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งไม่ได้หมายถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งถามความรู้จักอาจารย์พิษดีกว่าในฐานะนักรัฐศาสตร์ proxy war หรือ proxy crisis เนี่ยมันเช่นในถ้าเราเปรียบเทียบกับสถานการณ์ต่างประเทศมันเช่นสถานการณ์อะไรบ้างคือถ้าเรียนกันทั่วไปนี่คือความรู้ประมาณเด็กปีหนึ่งอะไรเงี้ย proxy war เนี่ยเดิมแม้ว่าอาจจะเคยมีมาตั้งแต่โบราณนะผมก็ไม่ได้ชำนาญเรื่อง international relation แต่ว่าโดยความเข้าใจที่เราเคยเรียนเนี่ยมันมักจะมาคู่กับในช่วงของสงครามเย็นใช่ไหมครับหมายความว่ามันคือคำจำกัดความง่ายๆของ proxy war ก็คือว่าผู้ที่มีอำนาจจริงที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ออกหน้ามาสู้กันฉะนั้นในสงครามเย็นอย่างการต่อสู้ในสงครามอย่างกรณีสงครามการปลดแอกปฏิวัติในช่วงซึ่งโลกแบ่งเป็นสองขั้วเนี่ยในพื้นที่บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ซึ่งฝ่ายหนึ่งที่ออกมากับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมครับอย่างกรณีอย่างลาตินอเมริกาก็มีเยอะนะครับคิวบาหรือว่า
ในการปฏิวัติในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีในอดีตนะครับแต่เวลาที่ตอนนี้มันอาจจะถูกให้ความหมายใหม่ในสังคมเราไงพี่แขกก็คือคำว่า proxy crisis ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ทางวัฒกรรมที่ใช้โจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ว่าคุณมีเบื้องหลังแต่เดิมเนี่ยการมีเบื้องหลังมันก็จะถูกมองในแง่ง่ายๆเช่นอ่ะจ้างมาเหรอเขาจ้างมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอคำนี้มันจะดูเป็นหลักวิชาขึ้นมาทันทีว่าโอ้โหนี่นะของเรานี่จะต้องคือมันเรียกร้องให้เราต้องไปอธิบายโอ้ proxy คืออะไรอะไรคือมันทำให้เราซื้อคำอธิบายนี้เพิ่มขึ้นนะเพราะถ้าเกิดไปพูดแบบว่าเอ้ยเนี่ยต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันดูโลงอ่ะมันดูเป็นระดับการกล่าวหาแต่อันนี้มันดูว่าเราได้ทำการวิเคราะห์มาในระดับยุทธศาสตร์ยุทธการแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะเติมเนื้อหาสาระเติมความน่าเชื่อถือลงไปได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยไอ้สถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับคือเป็น proxy คือให้ความขัดแย้งที่ผู้บงการไม่เผยโฉมใช่แต่ว่าคำว่าผู้บงการมันดูเป็นระเบียบระบบกว่าเช่น proxy war เนี่ยเขาอาจจะมีการให้การสนับสนุนทางโน้นทางนี้เราสามารถที่จะเปิดคือมันจะไกลกว่าการอธิบายแบบผังใช่ไหมอันนี้มันโอ้โหมันมีเรื่องเยอะแยะไปหมดมันมีเป็นระบบแล้วมันสร้างความน่าหวาดกลัวมากขึ้นนะครับแต่คำถามก็คือว่าในคำหนึ่งเนี่ยนักข่าวจะบางคนอย่างคุณแม่เมียวอาจจะถามว่าเขาพูดในเงื่อนไขอะไรในข่าวอะไรหรือสองคือถ้าคุณไปโจมตีคนอื่นว่าเป็น proxy war คนอื่นเขาจะโจมตีกลับว่าคุณเป็น proxy เหมือนกันหรือเปล่าไงใช่ป่ะคือในเมื่อคุณไปกล่าวหาว่าฝ่ายเป็น proxy คุณเนี่ยพูดเองหรือคุณพูดในนามของผู้ที่อยู่เบื้องหลังคุณเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคละอย่างน้อยจริงๆข่าวมันดูน่ารักตอนต้นใช่ไหมนักข่าวน่าจะไปถามว่าเตรียมร่างกายขนาดนี้นี่คือเตรียมจะไปวิ่งไล่ลุงกับเขาหรือเปล่าหรือจะวิ่งไล่ยุงวิ่งไล่หนูหรือวิ่งแบบวิ่งเทรลไงว่าไม่สร้างสรรค์นะครับแต่ว่างานนี้ผมก็คิดว่าก็เราจะเห็นกระแสจากฝ่ายที่ไม่เอาวิ่งไล่ลุงเนี่ยค่อยๆบิ้วขึ้นมาเหมือนกัน